ขอกราบคุณพ่อพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงขอกราบหมู่สนาครับเจริญธรรมญาติโยมผู้ใฝ่ความเจริญทุกผู้ทุกคนเนาะนี่ก็ขอโมทนาชื่นชมครับไทยสารคามเนาะมาไกลนะมาเพื่อมาด้วยใจนะมามีงานอาจารย์สมเกียรติได้ถึงมาเนาะใช่ไหมและลึกถึงอาจารย์สมเกียรติแล้วที่อื่นที่นั้นที่ไม่รู้จักก็มีแต่รู้จักคือมาตอนบิณฑบาตธรรมมันมาจากไหนกันจากสารคามถึงได้รู้อาจารย์สมเกียรติมาก็นิรามาก็เฉยเฉยแล้วก็ไม่ค่อยจะสรุปอะไรหรอกแต่รู้แต่ไปเป็นแกนนำพันธมิตรนะสมัยก่อนก็เห็นแต่ก่อนนะตอนช่วงนึงมาก็จำได้นะที่เขาจะจับแกนนำแล้วก็ให้นักบวชเป็นนั่งอ้อมวงที่ในธรรมเนียบนั่นแหละช่วงนั้นแหละฝนก็ตกวันนั้นไม่ได้นอนทั้งคืนคุณที่พูดเกี่ยวกับอาจารย์สมเกียรติว่าอาจารย์สมเกียรตินี่ดูพูดเหมือนตลกก็ไม่ใช่ตลกคาเฟ่แต่เป็นตลกที่มีสาระมีประโยชน์ธรรมะก็ฟังแกก็ชอบฟังแกบรรยายแกขึ้นได้ทีธรรมะก็นั่นฟังตลอดฟังแล้วไม่ง่วงมีของใหม่เลยพูดถึงตลกแต่มันโอสาระนะมีสาระด้วยที่มารู้ชัดเจนนะคือตอนที่แกเสียชีวิตเรามาสมานี่แหละเห็นคนนั้นคนนี้มาแต่ไกลมาพูดเรื่องประวัติของแกเลยโอ้ไม่ธรรมดานะอาจารย์สมเกียรติเนี่ยพอดีอาจารย์ครูบาอาจารย์มาก็เลยว่าอาจารย์สมเกียรติไม่ใช่คนธรรมดาอาจารย์สมเกียรติเนี่ยเป็นโพธิสัตว์นะมีจิตที่จะช่วยคนช่วยสังคมช่วยไม่ใช่ทำเพื่อตัวเพื่อตนของตัวเองทำเพื่อผู้อื่นเนี้ยถือว่าไม่ธรรมดาเนี่ยอาจารย์สมเกียรติเนี่ยนั่นแหละก็ที่เหลืออยู่ก็คือมีคุณงามความดีนี่แหละที่สิ่งที่ประทับใจก็ยังไงเราจะสืบทอดไงเราจะเอาในที่เป็นประโยชน์เราก็ไปทำต่อทำสิ่งที่ดีๆนะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีที่เลวก็ไม่เอาเนาะคนเกิดมามันก็มีเท่านี้แหละมั้งเกิดมามันก็มีแต่คุณงามความดีนะที่ติดจิตวิญญาณของแต่ละคนที่ไปเคยสัมผัสทำไมมันติดไปคนนี้ก็ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้เรื่องอย่างเก่าเนี่ยคนที่ไม่สนใจนะเพราะคนที่ไม่เคยเกื้อหนุนไม่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันอะไรนะไม่รู้จักกันหรอกไม่นั่นกันหรอกมันศาสนาพุทธนี่มันไม่ใช่เหตุบังเอิญนะที่ได้มารู้จักกันที่ได้มาอะไรกันมันต้องมีอะไรมาก่อนต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันอะไรกันอย่างเงี้ยแต่สมัยพุทธกาลก็ยังพระสารีบุตรกับพระอานนท์อย่างเงี้ยตอนนั้นพระเจ้ากำลังป่วยมั้งไปขอน้ำกับหญิงนางนั้นที่มีเฝ้าบ่อน้ำนั่นแหละพระอานนท์ไปขอขึ้นยังขึ้นมาแบบเหมือนกับขุดกันมาจากไหนแต่ไรไม่มีลูกน้ำไม่มีอะไรพูดอย่างเงี้ยเลยไม่ได้คราวนี้พระสารีบุตรไปก็พูดเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ากุลีกุจอมีพี่น้องสัมตักน้ำมาให้ต่างหากนะพระพุทธเจ้าเลยว่าคนที่ไม่มีอะไรต่อกันยังไงก็ไม่ถูกกันอย่างเก่าคนที่มีอะไรเกื้อหนุนเกื้อกูลกันเนี่ยมันก็เห็นกันมันก็เกิดการประทับใจเกิดการอยากช่วยเหลือยินดูอะไรมันมีของเก่ามีที่มาที่ไปนะก็ทั้งที่พูดเหมือนกันนั่นแหละกับพระอานนท์กับพระสารีบุตรแต่อีกองค์นึงพูดเหมือนกับกดเครียดกันมาก่อนเพราะไม่รู้มันไม่มีอะไรพันธะต่อกันสมัยพุทธกาลก็พุทธเจ้าก็สมัยนึงหญิงคนนี้เคยเป็นคนชั้นต่ำท่านเลยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่พระอานนท์เนี่ยเป็นข่าวบุรีเป็นพ่อค้านะมาก็ไม่ได้สนใจกับผ่านไปเฉยเห็นแต่พระสารีบุตรนะเป็นไม่ใช่เป็นพ่อค้าไปเลยมั้งธรรมดาจะเคยช่วยหนึ่งก็คุณคนที่ต่ำกว่าเคยช่วยกันมันเลยผูกพันกันมาอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ดูนะพูดเรื่องศาสนาเนี่ยมันไม่มีอะไรบังเอิญนะแต่มาเชื่ออย่างเงี้ยนะแต่อย่างอาจารย์สมเกียรติเนี่ยก็ถือว่าพอจะรู้ว่าเป็นอะไรอะไรเนี่ยเพราะผู้รู้บอกถึงจะได้รู้นะแล้วเราก็เห็นพฤติกรรมเห็นแบบอย่างเห็นอะไรมาด้วยเนี่ยก็
อย่างอาจารย์สังเกตเนี่ยมันชัดเจนนะคือคนไกลๆก็มาใช่มั้ยอย่างคุณสันติเค้าก็ดิ่งมาเลยนะทําแหมอะไรกันเค้าไม่มานะคนระดับนั้นใช่มั้ยถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันอย่างพี่น้องไทยสารคามเนี่ยถ้าไม่จริงจังกันก็ไม่มากันนะใช่มั้ยเพราะเสียชีวิตตั้งนานแล้วนี่เห็นมั้ยมันก็ยังผูกพันยังมาใจได้ใจกันแล้วนะเห็นมั้ยมายมอ้อมยมอ้อมเนี่ยมาก็ไม่ค่อยรู้จักนะแต่โทรไปหาคนนั้นสมนะรู้จักหมดจนท่านมาอยู่ซีมาไม่รู้จักแล้วเขาแกมาวัดอยู่เรื่อยมาวัดมาอันนั้นอันนี้ก็เห็นพาแม่มาไปที่ลานก็ไปก็ไปเจอแกแต่แกก็ได้เกี่ยมุนอะไรมาอยู่เอาอาหารเสริมอะไรมาให้ตอนป่วยตอนไม่สบายนะแกก็ทำดีสันติเห็นมันเตลจิตตามโลกับที่มางานศพแกก็ไม่ได้มานั่นนะแต่แกก็โทรไปแล้วก็คุยถามอาการทำอะไรก็ส่งของไปให้อะไรให้คือว่าแกก็มีดีมกันนะโยมอ่อนมีคนสำคัญนะถือว่าแล้วก็ไม่ดังเท่าอาจารย์สมเกียรติเนาะเพราะอาจารย์สมเกียรติเนี่ยไปไกลข้ามจังหวัดเนาะระดับประเทศด้วยทุกสิ่งทุกอย่างมาแต่เห็นนะโยมนะชีวิตเกิดมามันก็เห็นกันแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะแต่สิ่งที่ดีๆที่งามมันก็ต้องแต่ละคนก็ต้องขนควายเอาเพราะเรารู้แต่วันเกิดวันตายเราก็ไม่รู้นะสิ่งที่ติดจิตวิญญาณไม่ได้คือทรัพย์แท้ของมนุษย์อายุทรัพย์คือการมีศีลกันมีหิริมัตตปาหรือการมีการจาคะการเสียสละการมีพระองค์สูตรความรู้อย่างเงี้ยเพิ่มพูนให้ตัวเองแล้วก็มีจาคะมีการให้การแบ่งปันแล้วก็มีปัญญาเพิ่มขึ้นปัญญาจริงปัญญาของพุทธเจ้านะไม่ใช่ปัญญาแบบทั่วไปแบบชาวโลกเขาว่ามีปัญญาเก่งเรียนอะไรๆเก่งกว่าเขานั้นไม่ใช่หรอกปัญญาของพระพุทธเจ้านี่คือปัญญาช่วยตัวเองก่อนไม่ให้ตัวเองตกต่ำแล้วก็ไปช่วยคนอื่นอย่างเงี้ยปัญญาเกื้อกูลปัญญาช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นอย่างเงี้ยแต่ปัญญาเอาระดับเปียกเป็นปัญญาเอาเข้าตัวเองนะมันไม่ใช่ปัญญาจริงปัญญาจริงต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาอย่างเงี้ยปัญญาของพระเจ้าตรงๆแบบเนี้ยปัญญาแท้ปัญญาอย่างอื่นไม่ใช่ปัญญาเราคนทุกวันนี้เขามาตีกินหมดนะโยมมาก็ว่าปัญญาของพระเจ้าเนี่ยมันจะพาให้เราไม่ตกต่ำมันจะพาให้เราไปสู่ที่สูงที่จะเริ่มพระจิตวิญญาณจะได้เคลื่อนไปเรื่อยมันจะพ้นจากอบายภูมิสัตว์ชั้นต่ำเนี่ยก็ต้องมาฝึกมีคนมีเมตตาให้อภัยฝึกเป็นคนกล้าเสียสละกล้าให้ละเลิกความโลภเพ่งแก่ตัวเองเนี่ยต้องมาฝึกเป็นคนที่มีฮิริโอตตัปปะไม่ละเมิดของรักของหวงของคนอื่นอย่างเงี้ยมันก็ศีลข้อ3นั่นแหละศีลข้อ4คือมีสัจจะกับตัวเองมีความซื่อตรงกับตัวเองไม่พูดโกหกทั้งต่อหน้าและรอบหลังพูดไม่ตลบตะแลงไม่คำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดอย่างเงี้ยมีขั้นละเอียดขึ้นมานะสติแล้วก็เต็มสติแล้วเต็มเหมือนอย่างอาจารย์สมเกียรติสติแกก็ไม่จะช่วยคนอย่างเดียวนี่มันก็เต็มที่นะในที่สุดมันต้องมีที่มาที่ไปโยมไม่ใช่ว่าจะปุ๊บปั๊บจะเป็นได้เลยไม่ใช่นะอย่างสัตว์เดรัจฉานก็จะพ้นสัตว์ชั้นต่ำปุถุชนภูมิเดรัจฉานภูมิปุถุชนมาภูมิอะไรภูมิอะไรที่ขี้กลัวขี้ไม่กล้าทำนั่นนะคนลังเลสงสัยตัวอะไรนะกลัวไม่กล้าทำดีนะอสุรกายหรือเปล่าและมันว่ามีทุกคนนะเราเช็คตัวเองใครมีอันไหนมากอันไหนน้อยก็เช็คดูก็พยายามละพยายามเลิกตัวเนี้ยถ้าละเลิกตัวนี้ได้มันก็ทำมันก็รักษาศีลได้นะรักษาศีล1 2 3 4 5ได้ครบนะคนมีศีลถึงจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่ในยมนะถ้าไม่มีศีลไม่ได้มาเกิดหรอกเกิดมันก็ละเกิดไม่สูงอะไรเกิดมันเป็นคนชั้นต่ำเนี่ยมันก็ไม่ดีเนาะเราเอาจิตวิญญาณเนี่ยมาฝืนใจตัวเองนะฝึกฝืนใจตัวเองดีกว่าเนาะแล้วก็ทำคุณงามความดีอย่างเรียนแบบอย่างอาจารย์สมเกียรติก็ได้หัดช่วยเหลือญาติพี่น้องลดความขี้เห็นแก่ตัวลดความโลภจากใจตัวเองเนี่ยช่วยคนนั้นช่วยคนนี้ทำเพื่อผู้อื่นเนี่ยฝึกทำยังไงไปเรื่อยๆนะหมดชีวิตไปมันก็ยังยิ่งให้ไปยิ่งได้มาใจเราให้ไปแล้วใจมันจะดีนะโยมมันไม่ใช่ใจที่จะเอาเนี่ยมันต่างกับใจที่จะให้นะถ้าคิดให้คิด
ผื่อคนอื่นเนี่ยจิตใจมันจะมีปัญญาเพิ่มขึ้นมันจะรู้นั้นรู้นี้มันจะสงสารเขาจะเห็นใจเขาอะไรเขาเนี่ยเพราะมันได้ชำระใจตัวเองก่อนมันถึงจะรู้นะวันนี้ก็ขอจบแค่นี้นะโยมนะก็ขอให้แต่ละคนมีกำลังใจมีพลังภายในคุณทุกผู้ทุกคนนะที่จะทำความดีความงามให้ตัวเองนะสำนึกดีทุกผู้คนเจริญธรรมแล้วก็ขอเจริญธรรมอีกครั้งนะก็ระลึกถึงคุณงามความดีของบุคคลสำคัญเนาะเราในใจสังเกตแล้วก็โยมอ้อมบนวันโยมอ้อมนี่บ้านเดิมอยู่อำเภอประทายเนาะประทายสุจริตเกียรตินี่บ้านเดิมอยู่ดังนุทศเองคนโคราชทั้งคู่เป็นพันธมิตรโดยเฉพาะสุจริตเกียรตินี่แกนนำพันธมิตรใน5คนเลยแกนนำมีใครบ้างรู้ยังแกนนำหลักๆรุ่นแรกๆคุณสนธิลิ้มทองกุล2ตามีภพธงชัยอาจารย์สมเกียรติแล้วก็สมศักดิ์โกสายสุขพลที่ยำรองสีเหลืองเกือบบุคคลหลักๆเนี่ยเป็นตัวหลักตัวแกนเนี่ยนะน่าประทับใจเวลาอาจารย์สมเกียรติขึ้นปราศัยนะก็มีศิลปะในการพูดนะพูดตรึงคนฟังได้เลยนะแล้วก็มีหยอดมุกตลกอะไรบ้างเพื่อคลายนะผ่อนคลายอะไรต่างๆเนี่ยก็แล้วแต่เนี่ยนะวลีคำนี้ติดหูเลยนะสมัยชุมนุมเนี่ยคนฟังเยอะนะก็จะให้คนมาฟังเวลาพูดเนี่ยให้ต่อเนื่องเหมือนกับต้องให้จบเร็วจังไม่ใช่ง่ายนะต้องมีศิลปะในการพูดนะเรื่องโดยเฉพาะเรื่องสาระอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายนะให้คนติดตามฟังนะ โดยเอาอันนี้มาเสนอให้ฟังเขากล่าวไว้นะถูกทำสั้นๆหาซื้อไม่ได้คือความดีได้มาฟรีๆคือความเท่าชราของแก่เนี่ยหลีกหนีไม่พ้นคือความตายใครจะหลีกหนีพ้นบ้างยมน้อยไม่หลีกหนีพ้นทุกคนนะเนาะแม้แต่พระเจ้าก็ต้องปฏิพันธ์ใช้แทนกันไม่ได้คือเวรกรรมเนี่ยทำแทนกันไม่ได้ใช้แทนกันไม่ได้นะนี่ก็กล่าวไว้นะนี่พูดถึงเมื่อกี้ท่านทองพูดถึงอาหารมังรัดนะอาหารมังรัดเนี่ยเกิดจากเราไม่กินเนื้อสัตว์ละเว้นในการฆ่าสัตว์โยงกันไม่ฆ่าแล้วก็โยงไปถึงการไม่กินด้วยนี่ทิ้งไว้สุดสะอาดนะไอ้แค่ไม่ฆ่านี่ก็มันไม่อยากอะไรหรอกนะก็กลัวบาปเหมือนกันนะเนาะมีริโอตตายกันไม่ฆ่าแล้วกลัวบาปแต่ถึงขั้นละกิเลสในเรื่องสูงขึ้นมานะอธิสูงขึ้นมาเนี่ยเรื่องไม่กินเนี่ยเรื่องยากเลยแล้วกิเลสเนี่ยถึงเหนียวหนึบเหนียวหนึบมันจะเสียดายไงมันไม่กล้าทิ้งติดเนื้อสัตว์ไม่ใช่ธรรมดาใจถึงเนี่ยใจเข้มแข็งยิ่งเลยได้บารมีก็จะสูงขึ้นนะนี่พูดถึงอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะมันกล่าวว่านะเกี่ยวกับมังรัดเนี่ยนะน่าเหลือเชื่อนะไอน์สไตน์เนี่ยกล่าวไว้นะไม่มีสิ่งใดจะเพิ่มโอกาสให้มนุษย์มีชีวิตรอดบนโลกได้มากเท่าวิวัฒนาการไปสู่วิถีมังสวิรัตนะเวเกตาเรียนเนี่ยนะไอ้สายผู้ค้นพบสูตรเลยใครลืมยังสมัยเคยเรียนอยู่สูตรใหญ่และสูตรสำคัญด้วยทางด้านฟิสิกส์นะทางวิทยาศาสตร์เนี่ย E เท่ากับ MC สแควร์เนี่ย MC คูณ2เนี่ยนี่คือสูตรที่ไอ้สายมาค้นพบเขาจริงสูตรก่อนนี่เขามีคนค้นพบมาแล้วแต่ว่าไอสตีไม่ใช่ไอสไตล์นี่มาต่อยอดเพิ่มพบอีกทีกลายเป็นดังไปเลยนะเนี่ยเป็นนักมังคะดูนะไอสไตล์เนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์นะแล้วมีอีกนะอ่านสื่อออกสำคัญอ่านเหตุการณ์ออกสำคัญกว่าอ่านคนอื่นออกสำคัญยิ่งอ่านตนเองออก
สำคัญที่สุดนี่คนกล่าวไว้นะแล้วไอน์สไตน์กล่าวไว้ประโยคนี้ว่าคนที่ไม่เคยผิดพลาดจะไม่มีวันได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆน่าคิดมากนะนั่งอยู่นี่ใครไม่เคยทำอะไรผิดพลาดมาบ้างเลยยกมือให้ดูเป็นขวัญตาหน่อยไม่มีสักคนเดียวแม้กระทั่งตัวอาตมาเองก็ผิดพลาดมางั้นผิดพลาดมาเรื่องอาหารการกินเรื่องทำกรรมบาปอะไรต่างๆเนี่ยทำกรรมมาเยอะนะโดยกับชีวิตสัตว์เนี่ยปูปลากุ้งหอยอะไรต่างๆในกบเขียดนะเคยผิดพลาดในชีวิตมาเยอะกินเข้ากันมาก็เยอะนี่คือผิดพลาดมาก่อนมาเกิดดวงตาเห็นธรรมมารู้ด้วยปัญญาเพราะมาศึกษาธรรมะจากอโศกนี่แหละแต่ก่อนมาก็ท่องศีลไปนะท่องปาประธานพระไปนะพระให้ศีลก็ท่องตามไปเฉยๆนะแต่ไม่เคยมาสังวรระวังมาตรวจดูตัวเองว่าเราพฤติกรรมทำจริงไหมสอดคล้องกับศีลไหมมันย้อนแย้งหมดเลยนะรับศีลเสร็จนะจากทำบุญมาจากที่วัดเนี่ยเขาชวนไปทอดแหก็ไปแล้วไปกับหมูกับพวกแล้วเขาชวนไปตกปลาก็ไปตกปลาอีกแล้วเนี่ยท่านนี้รับศีลได้หยกนะไม่เคยมาละเว้นอะไรเลยนี่ก็สามารถมาเลิกได้เพราะฟังคำสอนจากพ่อครูนี่แหละนะจากสมณะโพธิรัตน์จากอโศกนี่แหละนะว่าคนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยให้คุณผ่านทุกปัญหาได้คือตัวคุณหรือถึงหวังพึ่งใครอะไรมากมายหนาแล้วนะอัตหิตโนนาโถนี่แหละนะเป็นแหล่ไปที่พึ่งของพระเจ้าตรัสไว้นะเรานี่แหละพึ่งตัวเองได้ดีสุดนะใครยังพึ่งได้หมอที่ดีสุดคือใครหมอตาโรงพยาบาลหรือเปล่าคือตัวเราเองเนี่ยถามจริงนะเวลาเราป่วยเนี่ยไปหาหมอเนี่ยหมอรู้เองไหมว่าป่วยเป็นอะไรไม่รู้นะหมอต้องถามเรานะหมอต้องถามเราเป็นอะไรมาบางคนนะมาอันนี้เป็นคำตอบตลกๆ นะคำขำสมัยก่อนนะแถวกำนันแถวชนบทนะไปหาหมอนะคุณเป็นอะไรมาก็บอกว่าเป็นกำนันนะแต่ที่เป้าหมายที่หมอถามคือผู้อาการป่วยเป็นโรคอะไรอาการเป็นยังไงพาไปสอบว่าเป็นกำนันตำแหน่งกำนันไปนู่นเลยคนละเรื่องเลยนี่คือเข้าใจคนละเรื่องคนละราว จิตใจสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดเมื่อจิตเข้มแข็งร่างกายก็เข้มแข็งเมื่อจิตอ่อนแอร่างกายก็ทรุดโทรมนะจิตใจจิตวิญญาณสำคัญที่สุดนะจิตใจมีพลังเมื่อได้ขึ้นที่สูงนะปีนเขาอะไรแถวจังหวัดเลยนะพูดเลยนะชาวเขาไปหน้าหนาวเนี่ยพูดกระดิ่งอยู่ไหมพูดกระดิ่งต่อให้ร่างกายสมบูรณ์ดีอะไรนะถ้าใจไม่ถึงนะใจไม่เข้มแข็งเนี่ยปีนไปไม่ได้หรอกใจไม่มีพลังที่สุดใจสำคัญทำให้ร่างกายไปได้ก็นั้นถ้าใจอ่อนโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วก็ไปไม่ถึงนะภูกระดึงในกล่าวไปใหญ่ถึงเขาเอเวอเรสต์หรือว่าดาวยอดอยู่ในนั้นนะเนี่ยเหลือเวลาแล้วแถมไปเลยพระเจ้าตรัสไว้นะคนอายุยืนยาวเนี่ยนะอาจารย์ต้องเกียรติในตอนเสียชีวิตอายุเท่าไหร่60เนี่ย70ยัง73เนี่ยคิดว่ายังไม่ถึงนะจารย์เขียนเนี่ยเสียอายุ73ปีจำไม่ยากเลยนะดันที่อาจารย์ต้องเกียรติเสียเลยนะตัวถามคุณอำนาจหมายย่อยกลางวันเขียวนะวันเกิดคุณอำนาจตรงกับวันตายของอาจารย์ต้องเกียรตินะยิ่งคุณอ้อมเลยนะยิ่งจำง่ายเลยนะเพราะลืมอย่างว่าคุณอ้อมอุบลวันเนี่ยเสียชีวิตวันไหนวันที่3ตุลาคม
13ตุลาคมตรงกับวันอะไรวันสวรรคตพระบาทเดียวอยู่รัชกาลที่9ตรงก็ใจจำง่ายดีว่าไม่เยอะไม่แล้วมาเพื่อจะมาไปเยี่ยม3รูปนะท่านสายปูด้วยอาตมาด้วยท่านทองด้วยพอไปเยี่ยมวันนี้นะวันที่สองมันรุ่งขึ้นตีห้ากว่านะตีห้าครึ่งไม่ตีห้าอะไรคุณอ้อมก็โบกมือลาพวกเราแล้วในชีวิตนี้อาตมาไปเยี่ยมแบบนี้นะคนตายไปสองคนละคุณอ้อมคนหนึ่งแล้วก็โยมน้าอาตมาโยมหนึ่งโยมน้าอาตมานี่อายุ90กว่านะ93ก็เท่าไหร่นะอยู่ที่บ้านบิงพนมสูงเนี่ยไปเยี่ยมมาลุกขึ้นแกก็โบกมือลาไปเลยนะอันนี้พระเจ้าตรัสไว้นะเหตุที่ทำให้ยืนคือ1ทำความสบายให้แก่ตน2รู้จักประมาณในสิ่งสบาย3กินในสิ่งที่ย่อยง่าย4เป็นผู้มีศีล5มีมิตรดีมีมิตรดีงามเนี่ยนะกัลยาณมิตรเนี่ยนี่เห็นทำให้อายุยืนยาวนะแต่ก็ตรงกันข้ามกันเห็นเนี่ยอายุสั้นคือ1ไม่ทำความสบายแก่ตน2ไม่รู้จักประมาณในสิ่งสบาย3กินในสิ่งที่ย่อยยากนี่เรื่องอาหารต่างกินนะ4เป็นคนละเมิดศีลสำคัญมากนี่ศีลนี่ทำให้ยืนยาวหรือสั้นได้นะ5มีมิตรเลวทรามนะจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงเล่มที่22อนายุสะสูตรที่2ข้อที่126นี่จากพระไตรปิฎกเลยนะพี่จะจัดไว้เนี่ยใครจะอายุยืนยาวนะปฏิบัติตามนี้ได้เนี่ยเป็นคนมีศีลทางความสบายพอเหมาะพอดีตัวเองนะไม่เติมเกินไปไม่หย่อนเกินไปนะไม่รุนแรงตัวเองเกินไปต้องออกกำลังกายพอเหมาะพอดีอะไรต่างๆนานาเนี่ยทำ8อนเองใครจำได้รู้จัก8อบ้างยกมือ8อคงไม่ลืมเนาะถ้าลืมก็ถามคนอื่นได้นะว่ามีอะไรบ้างครบปฏิบัติตาม8อเนี่ยครบอาหารอากาศออกกำลังกายเอาพิษออกเอ็นกายอิทธิบาทขาดละเอียดอาชีพครบไปแล้วเนี่ย8อเนี่ยทำให้สุขภาพดีนะไปแต่ความสำคัญก็ปฏิบัติตามได้หรือเปล่าด้วยถ้าทำได้เนี่ยอายุยืนยาวไม่เจ็บป่วยง่ายแน่นอนหมดเวลาหมดแล้ววันนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้ก่อนนะนึกถึงโยมสมเกียรติจอมเกียรติแล้วก็โยมอ้อมอุบลวันถิ่นทองวันนี้นะคุณอ้อมเนี่ยอายุ51ปีเสียชีวิตก็คงไว้แค่นี้นะเจริญธรรม